ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อตอนว่ากู้บ้านกู้ใจนะคะวันนี้เราทำงานจัดสวนหน้าอาคารธรรมาสมเหมือนจัดดอกไม้ให้กับโลกใบนี้ค่ะดอกไม้จัดใจใจจัดดอกไม้เราจัดสวนเพื่อจัดใจคนใจคนที่ออกไปจัดสวนวันนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังจากสวนหน้าที่ต้องขนเขม่าของที่ไฟไหม้ออกแต่ด้านนี้คือด้านในคุณแม่จัดสวนเลยค่ะเราต้องถ่ายพลังงานของเราชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเรากำลังเผชิญอยู่กับเรื่องร้ายๆอย่าจมอยู่กับที่เดิมอย่าจมอยู่กับเรื่องร้ายให้จบเรื่องร้ายแล้วให้กายดีพลังงานของการเปลี่ยนร้ายกายดีก็คือพลังงานแห่งการจบเรื่องที่เราต้องไม่ให้เวลาไปจมกับมันจบเร็วเจ็บสั้นกว่าจะจบนานก็เจ็บยาวค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนที่จัดใหม่หลายคนบอกว่าคุณแม่มีพลังงานยังไงนะวันหนึ่งนั่งทำงานแบบอยู่ตรงไหนก็ทำงานนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเราที่เราทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเนี่ยค่ะนอกจากจะไม่มีขาดทุนแล้วกำไรเป็นของโลกด้วยนะคะตอนนี้เสียงดังไหมคะช่วยตอบมาเพราะว่านันทวรรณต้องตรวจทั้งเสียงแล้วก็ดูทั้งกล้องนะคะวันนี้เราทำงานกัน2คนสำหรับการถ่ายทำเพราะไม่อยากให้เราเจ็บอยู่กับเรื่องที่จบถ้าไปข้างหน้าก็ต้องล้างจมูกกันเลยคือขนออกขนเขม่าออกซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันค่ะแต่วันนี้ใช้คนไม่กี่คนเลยค่ะแล้วก็จบภายในวันเดียวเห็นไหมคะจบสั้นเจ็บสั้นแล้วก็ความทรงจำงดงามตามมาดูสวนของคุณแม่วันนี้เลยค่ะเราจัดสวนกันที่หน้าธรรมาสมเพื่อจะทำให้การปฏิบัติของเราที่จะเกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเราเห็นคุณค่าในใจของเราที่จะเคลื่อนปีเก่าอ่ะเก่ามันเจ็บนักมันลำบากนักมันนี่มันนั่นมันโน่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันเปลี่ยนร้ายกายดีได้พลังงานแห่งการเปลี่ยนร้ายกายดีวันนี้คุณแม่ออกมาจัดสวนซึ่งเป็นสวนที่มองจากมุมบนละกันนะคะมองมุมบนก่อนเนี่ยค่ะทางฝั่งนี้เป็นสวนมุมบนที่ทุกทียังไม่เสร็จวันนี้เสร็จแล้วค่ะเราล้างแม้กระทั่งหินกวดหินนั่งปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะทำให้ความร่มรื่นเวลามันร้อนมันมาผ่อนเย็นเอาตรงปลายเนี่ยมันร้อนเพราะอะไรคะเพราะไฟมันไหม้แต่ตรงเนี้ยมันเย็นอันเนี้ยเพิ่งจัดวันเนี้ยค่ะจัดเสร็จเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวจะพาเดินดูเวลาใครที่มาปฏิบัติธรรมเรายังเปิดการปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอ๋อวันนี้น่ารักมากเลยพี่เบิร์ดส่งเสียงมาแล้วเมื่อเช้านี้โทรบอกจู้ว่าไปบอกนะเบิร์ดให้หน่อยพี่เบิร์ดส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปิดไปพร้อมกับแมกกาซีนธรรมะสวัสดีหน้าปกที่บอกว่าเรามีพลังงานที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีทั้งฉบับจะเป็นกำลังใจที่ส่งมาพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไทยพูดน่ารักมากแต่ยังไม่บอกตอนนี้ค่ะแต่ส่งเสียงและคลิปวิดีโอมาแล้วแล้วเดี๋ยวตัวจริงเสียงจริงจะตามมาคุณแม่ก็จัดสวนไปนี่สวนที่จัดเสร็จวันนี้สวยงามนะคะเดินต่อมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันเรื่องการปฏิบัติข้างล่างนะคะเพื่อให้พวกเราได้เห็นถึงความพร้อมของเสถียรธรรมสถานที่จะบวชพุทธสาวิกาในวันเสาร์นี้30ชีวิตหรือยังเนี่ย30ชีวิตหรือยังประมาณนั้นแล้วนะแล้วก็เราเปิดธรรมาสมเนี่ย
ให้อยู่แบบเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าใครมาด้วยกันก็รู้จักกันใครไม่รู้จักกันก็ต้องแยกกันให้ดีนะคะส่วนที่สองคือตรงนี้ค่ะโดยปกติตรงเนี้ยยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะวันนี้เขาจัดเสร็จแล้วค่ะบริเวณที่สองนะคะและตรงนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นไปมองเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นไปลงมาเนี่ยหินเนี่ยก็เอามาจากที่เราไปที่ส่วนหนึ่งไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ส่วนหนึ่งเอามาที่ตรงนี้ก็จะมองเห็นตรงนี้จัดเสร็จแล้ววันนี้เองอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นตรงนี้ค่ะคุ้นไหมคะถ้าคุ้นว่าก้อนหินที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างไรตอนนี้ได้ส่งกำลังเข้ามาแล้วที่ตรงนี้ค่ะต้นไม้ต้นนี้ซึ่งอยู่ที่ตึกข้างหน้าซึ่งทุกทีก็โล่งโปร่งนะคะวันนี้ก็ได้นำเข้ามาอันนี้หนักอยู่แต่ว่าทีมของลุงชมนะคะชมที่จัดสวนตอนนี้เราเรียกกำลังเรากลับมาที่นี่ก็จัดถ้ามองไปด้านนี้ก็จะเห็นว่าทุกอย่างเสร็จแล้วทางด้านหน้าต้นไม้ต้นนี้เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นี้เองสวยงามมากอันนี้เขาเรียกใบเศรษฐีนะเนี่ยมาดูใบเศรษฐีเนี่ยเขาขายกันเป็นใบนะเนี่ยใบละพันใบเศรษฐีเนี่ยออกมาเนี่ยใบละพันมี5ใบก็ 5,000 โอ้โหเชอช่างค่าตัวแพงกว่าคุณแม่อีกคุณแม่พูดชั่วโมงละนี่จัดเสร็จเพิ่งจัดเสร็จนะคะลองดูใครอยากเห็นพวกเราทำงานตรงนี้ด้วยความร่าเริงในสถานการณ์ที่ยากลำบากพวกเราก็สามารถค่ะเดี๋ยวจะนั่งคุยกันตรงนี้ถึงเรื่องการปฏิบัติอันนี้ก็เพิ่งยกมาเมื่อกี้นี่เองอุ้ยตรงนี้ดูนุ่มๆเนาะอันนี้ก็เพิ่งวางเสร็จอ่อนร้าวแล้วช่วยบอกหน่อยเดี๋ยวใครจะเดินมาสะดุดเราก็เดินไปแล้วก็อยากจะไปหาที่สว่างคุยเอาตรงไหนดีจ๊ะยังมีอีกสวนหนึ่งตรงนี้ไปหรือยังไปถ่ายดูหน่อยต้นไม้ต้นนี้จ้ะก็ทำเยอะนะเนี่ยทำอยู่หลายจุดกลุ่มคนทำก็มีความสุขนะคะจัดสวนต้นไม้ใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องรดน้ำกันอีกนานแต่อันนี้เป็นต้นไม้เดิมที่ปลูกนกขี้อยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ล้อมไว้มาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเห็นว่ามันก็ใหญ่ขนาดเนี้ย30ปีเพราะนั้นที่เสถียรธรรมสถาน2เนี่ยมันใหญ่เท่ากับพื้นนี่เลยก็เป็น100ปีแน่นอนอยู่แล้วคราวนี้คุณแม่จะนั่งตรงไหนดีล่ะมีที่ให้เลือกเยอะเลยพรุ่งนี้ค่อยไปเรือนไทยพรุ่งนี้ไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่เรือนไทยเพื่อให้พวกเราเองมีโอกาสได้เห็นความเป็นเสถียรธรรมสถานในมุมต่างๆคุณแม่ก็ขอบคุณในทุกบรรยากาศนะคะที่มีความสามัคคีตอนนี้เขาขยายสเปซแล้วค่ะเก้าอี้จะเห็นว่านั่งตัวเว้นตัวและกลับไปแบบในโครงการโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสอีกครั้งหนึ่งขอส่งความปรารถนาดีไปยังพวกเราทุกคนที่กำลังเรียนรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยความไม่ประมาทเสถียรธรรมสถานยังเป็นอีกหนึ่งของการเตรียมความพร้อมคุณแม่เชื่อว่าการเตรียมความพร้อมก็คือการเตรียมจิตของเราเนี่ยแหละค่ะให้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอย่างที่มีปัญญาขจัดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อเราไม่กลัวเราก็จะสามารถอยู่ในสิ่งที่นั่งตรงนี้ได้ไหมได้เนาะจะได้ไม่ต้องเดินนั่งอยู่ตรงนี้แหละก็มองเห็นมีเจดีย์ด้วยคนแก่อย่างคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าไปไหนแล้วต้องก้มเก็บขยะเนี่ยก็
ก็ทำได้นะแต่ว่าคนแก่ก้มๆเงยๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาล่ะค่ะก็นั่งอยู่ในสนามเด็กเล่นเลยวันนี้เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะเขาก็สนุกของเขาไปพวกเราก็สนุกของเราไปจัดสวนไปขนขี้เถ้าออกสิ่งหนึ่งเอาไปสิ่งใหม่ได้มาของเก่าออกไปของเก่าก็ต้องเอาไปเก็บของเก่าไว้ก็ไม่มีที่สำหรับของใหม่จริงไหมของเก่าไปของใหม่มาต้องกู้ใจอย่างนี้เลยค่ะวันนี้ไปอยู่ที่นู่นครึ่งวันมีลูกศิษย์คือคุณชายโคสะวปอรุ่นอะไรไม่ทราบเพื่อนวปอก็มาหาถึงได้ดึงคุณแม่ออกจากกองขยะตรงนั้นได้บางทีมันต้องมีคนมาหามันถึงจะออกจากงานขนขยะออกแล้วก็ตอนบ่ายก็เลยเปลี่ยนพลังงานจากตรงนั้นไม่เอาละเก่าไปใครเอาออกก็เอาออกไปคุณแม่สร้างใหม่เลยแล้วก็เริ่มจัดสวนเนี่ยค่ะเสร็จไอ้กินนี่เองแต่ไม่ได้ลงไปทำเองบัญชาการสอนแม่ชีให้ภาวนากับการรดน้ำต้องรดน้ำจิตใจของเราสอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมกับวิถีชีวิตประจำวันเป็นเรื่องเดียวกันการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันที่ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยกับการเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่มันไม่จมจอมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่เห็นว่าเรื่องนั้นมันแค่มาแล้วไปพอเราถอนตัวออกจากเรื่องนั้นแล้วยืนดูเราจะเห็นว่าเราเห็นจริงๆว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดเรื่องนั้นดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ใช้พลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะออกไปคือผันพลังงานของเราจากร้ายให้กายดีกู้ใจได้กู้บ้านได้เราก็เห็นเลยว่าบ้านก็สวยงามพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสที่24นะคะคุณแม่ก็ประชุมมูลนิธิเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนได้เดินดูบ้านได้เห็นความเป็นจริงแล้ววันที่25เป็นวันพระอริยธาราคุณแม่ก็จะพาพวกเราเข้าไปในห้องหัวใจโพธิสัตว์เพื่อจะสอนการปฏิบัติต่อพรุ่งนี้เราไปใช้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่เรือนไทยแล้วกลุ่มห่วงใยไทยบิสเนสก็มาเพื่อที่จะคือส่งความรักมาแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าจะพอรับใช้อะไรคุณแม่ได้บ้างพี่เบิร์ดเนี่ยใช้คำว่าขอให้พวกเราเอาออร่าดีๆกลับมาที่เสถียรพรุ่งนี้ดูคลิปกับนิตยสารที่เรียกว่าธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนเล่มที่2เล่มที่1เราพูดถึงเรื่องเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเล่มที่2พูดเรื่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนร้ายกายดีเล่มที่3ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มกับลุ้มหลบภัยที่มีชีวิตเตรียมได้เลยเราคงต้องกลับไปที่ทาราฟาร์มกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ดีแล้วที่เราทำมาแล้ว8เดือนเรามีพลังงานมากส่งความรักไปยังกลุ่มที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะแม่ชีส่วนใหญ่อยู่ทางโน้น30กว่าชีวิตรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่กับเราอติซะครึ่งร้อยอยู่ทางโน้นทำต่อไปส่วนมากกว่าครึ่งร้อยอยู่ทางนี้ก็กู้บ้านกู้ใจกู้บ้านกู้ใจอย่าจมจบได้เร็วมากเท่าไหร่ก็ไม่ตายทั้งเป็นเร็วมากเท่านั้นเมื่อวานเราพูดถึงการปฏิบัติที่เราบอกว่ากายภาวนาเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าลมหายใจแห่งสติเนี่ยในกายานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันเห็นเลยว่าเรามีสองลมคือลมกายลมก็คือลมหายใจกับ2กายเนื้อเมื่อเราเอากายลมคือลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตมีสติเอาจิตจดจ่อกับลมหายใจมีสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาว
หายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นให้สังเกตลมหายใจทุกทนิดผู้ปรุงแต่งกายเราเพราะลมหายใจเป็นกายสังขารใช่ไหมลองทดลองเลยหายใจทุกชนิดเลยหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกเบาลองฝึกดูและจนเราชำนาญสั่งลมหายใจได้เรารู้ถึงกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบวันนี้คุณแม่จะฝึกเดินจงกรมบนลานทรายนี้ให้พวกเราลองเปลี่ยนอิริยาบถไปกับคุณแม่ด้วยนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือที่ปฏิบัติของเราหรือแม้แต่เราจะเต้นอยู่ในธรรมรีนเนี้ยก็ให้เรากระโจนนะคะกายลมกับกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วกระเจิญอยู่ในธรรมรีนก็ได้แต่คุณแม่ไม่ไปสาธิตนะแต่คุณแม่จะสาธิตการเดินตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าพื้นที่สมมติที่เนี้ยคือพื้นที่ท่านมีพื้นที่ใครอยู่ชายทะเลก็เดินอยู่ชายทะเลใครอยู่ทุ่งนาก็เดินอยู่ที่ทุ่งนาตอนนี้คุณแม่เดินอยู่ที่สนามเด็กเล่นถ้าคุณแม่มองว่าเราไม่ต้องกังวลว่าในท่า เดินเนี่ยมันต้องกำหนดกี่ก้าวเงี้ยมันไม่ใช่คือขณะที่เท้าก้าวไปเนี่ยค่ะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไว้ก่อนหนึ่งลมหายใจเข้าเราก็ก้าวไปธรรมดาเลยให้เราสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราก้าวไปเนี่ยเราเคลื่อนไปกายก็คือกายของเราเนี่ยเคลื่อนไปอยู่กับกิจคือการเดินจิตอยู่กับงานคือกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างนี้เลยค่ะให้มั่นคงหายใจเข้ากายเคลื่อนกายเคลื่อนไหวจะกี่ก้าวไม่ต้องไปนับแล้วไม่ต้องเอาสมองเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความนับเลยนะคะแต่ใจตั้งมั่นอีกทีนะคะ1ลมหายใจเข้าเราเห็นกายเคลื่อนไปใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเราเห็นว่าลมหายใจเป็นเครื่องจูงจิตอยู่ก็เดินไปเรื่อยๆถ้าคนยืนรดน้ํา1ลมหายใจเข้าเราเห็นเลยว่าเราหยิบสายยางขึ้นมาน้ำพุ่งออกไปก็เห็นอย่างนี้เลยค่ะให้เรารู้สึกได้ถึงกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นหนึ่งเดียวกันพอไหวไหมตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมกำลังพูดอยู่คนปฏิบัติหรือเปล่าเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้สอนการปฏิบัติมีคนดูอยู่แล้วพอใจก็สอนการปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พี่ติ๋งก็รีเควสต์มาขอมาว่าตอนสวดมนต์บทต่างๆเนี่ยที่มีคำแปลคำอธิบายก็ขอให้คุณแม่ลองสวดมนต์แต่ละบทแล้วก็มีคำอธิบายโอ้อันนี้ก็ทำให้ได้เลยปีใหม่เนี่ยจะมีคนที่ขอให้เราทำในสิ่งที่เราตอนแรกไม่อยากยัดเยียดนะไม่อยากยัดเยียดแต่ตอนนี้ร้องขอมาเดี๋ยวเสิร์ฟให้เลยนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นทรายคุณแม่ใส่รองเท้ามันเดินไม่มั่นคงคุณแม่เปลี่ยนไปเดินบนพื้นคือถ้าเป็นเท้าเปล่าเดินบนทรายเนี่ยจะดีมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่ใส่ถุงเท้าแล้วสวมรองเท้าอยู่คือเรากวาดบ้านเสร็จแล้วเราก็เดินในบ้านเรานั่นแหละบ้านเรานั่นแหละคือที่ปฏิบัติให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงข้างนอกจะมีอะไรมีใครก็อย่าส่งใจไปวุ่นวายนะคะจดจ่อจิตไว้กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายกายเคลื่อนไหวมันเป็นการออกกำลังกายด้วยการที่คนแก่ได้เดินเบาๆมันก็มีโอกาสที่จะได้เคลื่อนไหวแล้วใจของเราก็มั่นคงขึ้นเพราะลมหายใจมันคือเพื่อนมันคือพลังงานนะหายใจเข้าเนี่ยจิตมันจะเริ่มไม่ส่งแสสายออกไปข้างนอกมันเริ่มมั่นคงจิตที่มั่นคงเนี่ย
มันเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ดีอยู่แล้วคุณแม่ขึ้นไปเดินข้างบนอีกหน่อยไหมมันสว่างดีก็ก้าวหน่อยแม้แต่จะก้าวเนี่ยก็ยังใช้ลมหายใจอยู่ค่ะเนี่ยค่ะท่านก็เลือกเถอะท่านมีสวนที่ไหนท่านก็ใช้ตรงนั้นแหละให้เป็นประโยชน์ให้เรารู้สึกเหมือนกับการอยู่คนเดียววันหนึ่งให้รู้สึกว่ามันเหมือนจะอยู่คนเดียวรอบข้างเราไม่มีใครไม่มีอะไรที่เราจะต้องให้ใจมันไปกังวลงานของเราคือการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแม้กระทั่งการรดน้ำต้นไม้การกวาดบ้านการถูบ้านเนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจสักระยะแรกก่อนแล้วเราจะเห็นว่าพอจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานการลงรายละเอียดของงานเวลาที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเลยนะลูกอันนี้สอนแบบอยู่กับบ้านน่ะคนที่อยู่บ้านน่ะเพราะเดี๋ยวพอเข้าล็อกดาวน์ขึ้นมาบ้านมันจะไม่เป็นนรกไงบ้านมันจะเป็นที่ที่เป็นลมณีสถานของเราเราต้องเริ่มทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในบ้านของเราถ้าเขาบอกว่าออกไม่ได้มันก็อยู่ให้มันก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะลองอีกครั้งไหมคะเมื่อหนึ่งลมหายใจเข้ากายเคลื่อนไปกายของเราอยู่กับกิจคือการเคลื่อนไปกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจคุณแม่จะลองเดินไปแล้วไม่พูดดูนะพอเราไปถึงสุดทางเราอาจจะหยุดสัก 2-3 ลมหายใจแล้วเราก็หมุนตัวกลับอย่างมีกายเคลื่อนไหวใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเมื่อเรายืนก็รู้ตัวทั่วพร้อมในท่ายืนอย่างเงี้ยค่ะลมหายใจยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็ตั้งมั่นสมมติว่าถ้าเรามีเวลาว่างๆเราก็เดินเล่นอย่างมีสติอย่างเงี้ยค่ะจนเราเห็นว่าพอแล้วเราก็ปูอาสนะไว้แล้วเราก็ไปนั่งต่ออีกสักหน่อยก็ได้แล้วก็ให้เจริญเมตตาแผ่เมตตาออกไปอุทิศส่วนกุศลไปถึงบรรดาบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วอันนี้คุณแม่ทำให้เห็นแล้วก็คิดว่าในปีใหม่นี้ก็จะลองดูแบบสอนออนไลน์กันไปเลยอันนี้เขาก็กำลังเตรียมเรื่องซูมเรื่องการสอนอยู่เพียงแต่ให้เครื่องมือเขาพัฒนาไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแสงบนฟ้าสิไม่ว่าเรายืนอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราสวยงามอยู่ในใจอะไรมันก็ปรากฏขึ้นได้ทั้งนั้นแหละค่ะเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีท้องฟ้าที่ยังไม่มีต้นไม้ปกคลุมเนี่ยน้อยที่นะคะ
แต่ที่ตรงเนี้ยที่ริมน้ำตกที่เราผันน้ำจากน้ำดำเป็นน้ำดีไอ้เนี่ยคือเครื่องมือผันพลังงานจากน้ำดำเป็นน้ำดีนะคะมองขึ้นไปก็เห็นแสงมันพาดอยู่แสงของพระอาทิตย์ที่ตกอะค่ะถ้าอยู่ที่หุบเขาแสงคงสวยที่นี่ก็สวยถ้ายืนอยู่ข้างบนแต่อย่าส่งใจไปดูอะไรที่สวยข้างนอกแล้วก็เผลอเพลินอยู่กับความไม่รู้นกชนิดนี้อยู่กับที่นี่มาตั้งแต่ปีแรกนะเขาคงออกลูกออกหลานเขาอยู่มาก่อนเราผันน้ำดำที่นี่ออกมาเป็นน้ำดีโดยใช้น้ำตกเนี้ยนั่นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งก้อนหินที่เนี่ยมันก็คือเขม่าของสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีแต่มันก็เป็นหินไงเราสามารถที่จะใช้ทุกเรื่องสอนธรรมได้หมดอยู่กับความจริงรู้เท่าทันการมาการไปเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ทันทีค่ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาอีกไม่กี่วันอย่าอยู่กับความหวาดกลัวจงดำเนินต่อไปมีปัญญาศีลและสมาธิเคลื่อนตัวเองอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนในทุกอิริยาบถเราเรียกว่าอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดก็เรียกว่ามีวจีกรรมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตบริหารการเคลื่อนไปบนมรรคคาแห่งการตื่นบนปัญญาศีลและสมาธิด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตผลก็สุจริตมันก็อยู่กับโลกโลกก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีโควิดอย่างเงี้ยแต่เราไม่เปื้อนแล้วก็เซฟอย่าออกไปตอนนี้คณะแม่ชีก็ไม่ออกไปบิณฑบาตแล้วนะคะไม่ได้ไปที่ตลาดสี่มุมเมืองต้องขอโทษแม่ค้าที่ตลาดสี่มุมเมืองซึ่งทีวันพฤหัสก็จะไปก็ตอนนี้ก็เห็นควรว่าจะต้องหยุดก่อนเนาะบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้ออกไป2วันละที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้โควิดมันมาในสายของอาหารตลาดทั้งหลายก็อย่าประมาทนะคะเราก็มีหลายเรื่องมากแล้วอย่าทำอะไรให้มันแทรกเข้ามาอีกคณะแม่ชีก็เลยหยุดการบิณฑบาตในกรุงเทพนะคะสำหรับที่หุบเขาคงยังไปได้อยู่เพราะว่าที่เพชรบุรียังไม่มีเรื่องนี้แต่กรุงเทพเนี่ยมันล้อมละก็เลยขอให้คณะแม่ชีอยู่ข้างในตอนเช้าก็ทำอาหารจากครัวหรือถ้าใครจะมาก็เอาอาหารมาให้จากข้างนอกก็ส่งเข้ามาวันนี้เราก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกทม.นะคะที่ส่งความช่วยเหลือเข้ามาพรุ่งนี้ก็ยังจะต้องขอความช่วยเหลืออยู่เพราะว่ายังไม่หมดเลยยังต้องเอาของร้ายออกแล้วกายดีก็เสร็จไปเป็นขณะค่ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านยังมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐอยู่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิในทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มเปิดการทำงานที่จะมีฝ่ายของนักธุรกิจเข้ามาถามว่าจะให้ช่วยอะไรแล้วคุณแม่วันที่25คุณแม่จะเปิดห้องหัวใจโพธิสัตว์สอนพวกเราอีกครั้งเป็นวันศุกร์ยังมีผู้คนที่ปฏิบัติธรรมตอนแรกก็สมัครไว้ประมาณสัก
นันทวันสวยมากนันทวันต้องมาอยู่ตรงนี้แสงเนี่ยมาอยู่ตรงคุณแม่มองไปบนฟ้าพอดีคุณแม่เงยหน้าไปมันแดงขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนาะจ้ะโอเคไหมก็ทำงานกันอยู่สองคนน่าเอ็นดูก็ขอบคุณนักธุรกิจขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตที่มาเป็นส่วนหนึ่งในอีแมกกาซีนของเราฉบับพรุ่งนี้วันนี้เขาคงทำงานกันทั้งคืนล่ะค่ะก็จะบอกว่าเรามีพลังงานที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีได้ยังไงทั้งรูปธรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะอยู่กับภัยในอนาคตอย่างไรที่เราจะอยู่อย่างมีมรรคจิตมรรคภาวนาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เสียเลยฟ้าสวยก็ทั้งโลกก็มองเห็นแต่ใจสวยเนี่ยเราต้องเห็นเราต้องเห็นใจของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันนี้มองด้วยตาเนื้อมันก็สวยของมันแบบสว่างขึ้นมาในเวลาที่จะมืดเห็นไหมคะพอพระอาทิตย์จะตกมันก็จะมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาในขณะที่เราอยู่กับความมืดเราก็จะรู้ว่าต้องมีปัญญาความมืดก็จะหายไปแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีคำถามค่ะคุณยายไม่มีใครคุยกับคุณแม่เลยเหรอหรือว่ามีคนอ่านว่าวันนี้เสถียรหนึ่งนะคะสงบเย็นสงบนิ่งค่ะคุณธเนศค่ะก็บอกว่าท้องฟ้าสีเดียวกันก็เลยคุณธเนศสุขภาพเป็นยังไงอะลูกสุขภาพเป็นยังไงเนาะก็อยู่กับลมหายใจนะใช้การเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเหมือนครูที่จะอย่าไปฟูมไฟกับมันกายก็มีเซลล์อยู่เยอะทำให้กุศลและเซลล์เกิดขึ้นตอนนี้คุณแม่ก็ปรับมองเห็นเลยว่าร่างกายคุณแม่มันน่าจะแข็งแรงเพราะคุณแม่เนี่ยไม่ได้ให้ความขุ่นมัวกับร่างกายแต่คุณแม่ให้กุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงแล้วก็มองเห็นเลยว่ามันก็ไม่แพ้มันก็ไม่เพียมันก็ยังมีกำลังเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้พักหรอกก็ขึ้นไปสั่งการในเรื่องบางเรื่องที่คนอื่นเขาทำได้ไงอีแมกกาซีนก็มีกุ้งมีพี่ปุ้ยมีแอมเขาก็ทำกันไปพอดีได้คลิปจากพี่เบิร์ตขอบคุณอดีตพุทธสาวิกาที่น่ารักเป็นหลานพี่เบิร์ตก็ส่งทันทีหัวใจเดียวกันแล้วพันมือก็มาเลยคำสุขเยอะแยะคุณธเนศต้องมองหาถ้าดูรายการของคุณแม่แล้วมีความสุขก็ให้รู้ว่าคุณแม่ส่งความรักนะคะไปให้พวกเราส่งความรักไปให้กับท่านที่กำลังดูอยู่แล้วคุณแม่ก็รู้ว่าเราจะแชร์สิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยออกไปการให้ธรรมะมันชนะการให้ทั้งปวงอยู่แล้วเมื่อเราทำให้เรามีกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกุศลและเซลล์มันจะเกิดขึ้นในร่างกายของเราเราก็จะมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงพระตุ๊กก็ไม่ต้องห่วงคุณแม่แล้วก็ต้องขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพบรมณีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระเทพพนมวันนี้ก็ส่งปัจจัยเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีคำพูดที่เราซาบซึ้งเดี๋ยวจะให้ดูจากแมกกาซีนตอนนี้คุณแม่อุบอุบเอาไว้บ้างมันมีพลังงานที่ดีที่เข้ามารอบด้านมากมายเหลือเกินมันทำให้เรารู้สึกต้องกตัญญูชีวิตต้องแข็งแรงกตัญญูอย่างดีที่สุดของคุณแม่คือต้องทำให้ชีวิตแข็งแรงเพราะว่าถ้าคุณแม่แข็งแรงทุกคนก็จะหายห่วงที่เสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์เป็นยังไงบ้างรายงานมาหน่อยนะเห็นว่า16 องศาในที่นั่นน่ะเขาใส่เสื้อหนาวกันแล้วนะของเราเนี่ยยังเบาๆนะ
ประมาณสัก20กรุงเทพการปฏิบัติธรรมยังมีอยู่นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใน165คนที่สมัครมาเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือสัก80คนก็นอนเดียวๆไปเลยเพื่อให้เราหรือถ้าใครมากับใครก็แพ็คคู่เพราะมันปลอดภัยก็ลองดูมีผู้ปฏิบัติธรรม30พอบวชวันที่26เดี๋ยวเราลองดูว่าได้เคลื่อนไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่นู่นก็โอ้โหนอนสบายเลยอ่ะนอนเต็นท์ก็ได้ไปเปลี่ยนร้ายกายดีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนทางนี้การปฏิบัติธรรมก็มีสเปซกว้างทุกคนใส่แมสนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ปลอดภัยก็เรามีผักจากทาราฟาร์มส่งเข้ามาเป็นระยะมีไข่จากหุบเขาโพธิสัตว์ส่งเข้ามาเป็นระยะแล้วส่วนเรื่องอื่นๆคุณแม่ว่าเสถียรธรรมสถานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็17-18ไร่อะนะคะก็พอกว้างคือจริงๆก็นำเสนอบางส่วนก็กว้างก็กระจายกันแล้วก็ให้ธรรมะดีกว่าอย่างอื่นเลยตอนนี้ภูมิคุ้มกันที่ดีคือปัญญาเนี่ยแหละให้ธรรมะวันนี้ถ้าไม่มีใครถามคุณแม่มีนัดประชุมหลังจากที่ออกรายการเพราะจะต้องสรุปเดี๋ยวบก.ธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนเขาจะต้องส่งงานมาให้ตรวจขออนุญาตไปตรวจงานเผื่อพรุ่งนี้เราจะได้เห็นหน้าปกก็สวยงามตามท้องเรื่องตั้งหลักได้แล้วไงมันมีพลังงานกู้ใจได้มันก็กู้งานกลับมาได้ก็ออกมาเป็นแมกกาซีนเล่มเล็กอาทิตย์ละ1ฉบับเป็น e magazine นะคะแล้วก็อาจจะมีสมาชิกที่สนใจโอ้หนังสือวันละบาทนะที่นี่ก็แบบมีคุณค่ามากกว่าราคายุงมาแล้วเสียงสวดมนต์มาแล้วนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะมีใจของเราที่เจริญมรรคภาวนาด้วยปัญญาศีลและสมาธิสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะเจ้าคะธรรมะสวัสดีค่ะยุงมาแล้วค่ะชิวๆไม่กัดแต่ว่ามันกวนๆมีประชุม